พี่พูดเรื่องที่ไปพบปวชก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ครับตามที่มีรายงานข่าวอ้างว่าส่งมาจากทางคณะกรรมการปปช.ว่าเมื่อวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปให้การเป็นพยานกับคณะกรรมการปปช.โดยยืนยันว่าไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าความตายของผู้ร่วมชุมนุมนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานข้อความดังกล่าวเนี่ยยังคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงก็คือผมได้ยืนยันกับทางคณะกรรมการปปช.ว่าความตายของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้เสียชีวิตทั้ง18ตกนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่คณะพนักงานสอบสวนจึงร่วมกับอัยการที่ทำสำนวนด้วยกันจึงได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นส่งให้กับทางพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องไต่สวนการตายต่อศาลเพื่อทำการไต่สวนตามปวิยามาตรา150วรรค3กล่าวคือถ้าความปรากฏชัดว่าในกรณีการตายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่พนักงานอัยการผู้ทำสำนวนร่วมกับพนักงานสอบสวนจะต้องสรุปสำนวนพร้อมความเห็นส่งให้กับทางพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นแต่ในกรณีที่ทางคณะกรรมการปปช.ต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องของพยานบุคคลพยานเอกสารหรือว่าหลักฐานทางคดีโดยละเอียดเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติในภาพรวมคงไม่สามารถจะให้รายละเอียดได้ครบถ้วนก็เลยขอให้ทางคณะกรรมการปปช.สอบถามจากรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบสำนวนทั้ง3ท่านคือท่านรองวิชาญวัฒน์รองผู้การ1ท่านนายสุคุณรองผู้บังคับการ5และพันนายสุศักดิ์รองผู้บังคับการ6ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแต่ละชุดซึ่งทางสำนักงานตำรวจชาติได้มอบหมายให้รับผิดชอบสำนวนก็สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น